วันที่เกิดคดีจวงเจิ้นหนานเอาของโจรไปหนึ่งถุงแต่ตอนที่เจอศพเขาไม่เห็นถุงใบนั้นทำไมเข็มกลัดถึงปรากฏในบ้านของเติ้งซีอีหลังผ่านไป30ปีเติ้งซีอีบอกว่าเธอเก็บเข็มกลัดอันนั้นได้ที่บ้านตอนเด็กๆเธอเด็กมากเลยไม่น่าจะเกี่ยวกับเธอรู้ว่าจะเป็นจวงจือเฉียวตอนนั้นจวงจือเฉียวอยู่ในที่เกิดเหตุโดนจับมาที่สน.ทันทีถูกส่งไปบ้านเด็กกำพร้าตั้งแต่คืนนั้นไม่มีโอกาสรับของโจรคนที่น่าสงสัยที่สุดคือเติ้งเฉิงเฉียนแต่เขาเกี่ยวอะไรกับจวงเจิ้นหนานเรื่องนี้ฉันยังไม่รู้แล้วเข็มกลัดล่ะเอามาเปรียบเทียบกันสิถ้าเหมือนกันเราจะได้จับเติ้งเฉิงเฉียนมาสอบปากคำตอนนี้ตากล้องคนหนึ่งเอาเข็มกลัดไปแล้วยังติดต่อไม่ได้แต่เติ้งซีอีบอกว่าถ้าเจอตากล้องจะรีบโทรบอกฉันที่จริงแล้วคดีร้านแลกเปลี่ยนเงินตราฉันก็สงสัยว่าเย่เซี่ยวเทียนกับเติ้งเฉิงเฉียนรวมหัวกันเมื่อกี้ฉันคุ้นข้อมูลหรือว่าเติ้งเฉิงเฉียนทำงานในร้านแลกเปลี่ยนเงินตราใกล้ร้านทองที่โดนปล้นมันบังเอิญเกินไปนะสมมติว่าเขาเอาของโจรไปจริงๆเข้าไปยังไงฉันก็ไม่แน่ใจก็เลยส่งฟู่แว่นไปดูแถวๆที่ทำงานเพื่อจะได้กล้องวงจรปิดในอดีตโอ้30ปีแล้วจะหาเจอเหรอมันก็ต้องลองดูแถวนั้นเคยเกิดคดีร้ายแรงน่าจะมีบันทึกไว้แล้วมาดามพวกเราโชคดีมากได้เลือกแล้ว30ปีก่อนมีคดีโรคจิตต่อเนื่องมีหนึ่งในคดีที่เกิดขึ้นแถวร้านแรกเปลี่ยนเงินตราก็เลยมีคลิปที่อยู่ในตรอกตรงนั้นเก็บรักษาเอาไว้รวมทั้งคดีปล้นร้านทองว้าวตรงนี้นั่นแหละดูเด็กคนนี้ให้ดีเขาวางกระเป๋าใบนั้นลงหยุดซูมเป็นกระเป๋าใบเดียวกันเลยเล่นต่อได้ตั้งถึงเทียนมาเขาเอากระเป๋าใบนั้นไปแล้วรับของโจรชัดๆกระเป๋าของกรุ๊ปทัวร์ใช้กันเกลื่อนฮ่องกงร่องวงจรปิดไม่ได้ถ่ายจวงเจิ้นหนันถ่ายแค่เด็กคนนั้นวางกระเป๋าไว้ก็วันนั้นจวงเจิ้นหนันโดนยิงเดินเหินไม่สะดวกก็เลยให้เด็กเอากระเป๋าไปวางให้ช่วยกันตามหาเด็กคนนี้เร็วหาอย่างไงประกาศในทีวีเหรอขอร้องเราอย่าทำเรื่องไร้สาระเลยออกไปเรียนแบบสารวัตรเหรอเหมือนไหมเหมือนมากตั้งนานเลยนะอ๋อจะไปเดี๋ยวนี้มีอะไรเติ้งสีบอกว่าเจอตุ๊กตาแต่เข็มกลัดหายไปหายไปเหรอจะไปดูก่อนนะ